ัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของSnap ใน Blender 4กันนะครับสำหรับคนที่ใช้ Blender ในการทำงานพวก ArtSwitch ทั้งหลายแหล่เนี่ยคงจะประสบปัญหาคล้ายๆกันก็คือว่ากระบวนการในการ Snap เอาของไปวางตามจุดต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนค่อนข้างยากเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเมนู Snap อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถจะกำหนดให้มันไป Snap ตามจุดต่างๆได้แต่ก็บางครั้งผลที่ได้มันก็ไม่ตรงสักทีเดียวนักนะครับทีนี้วิธีการในเวอร์ชัน4เนี่ยเขาก็เลยเพิ่มโหมดอันหนึ่งโดยการกด B key นะครับในขณะที่เรา move นะครับลองยกตัวอย่างดูนิดหนึ่งสมมติยกตัวอย่างเช่นผมต้องการย้ายกล่องเนี่ยนะครับไปวางไว้บนกล่องอีกตัวนึงนะครับแน่นอนถ้าเดิมเราคลิกที่กล่องแล้วกดตัว G เพื่อจะ move นะเราจะพบว่าการที่เราจะวางไปในจุดต่างๆบนเนี้ยมันค่อนข้างยากมากนะครับแต่คราวนี้วิธีการก็คือเมื่อเรากดตัว G เพื่อจะ move แล้วเรากดตัว B key นะครับพอกดตัว B เสร็จแล้วให้เราเลื่อนเมาส์ไปคลิกตามจุดที่เราต้องการเป็น base point เหมือนกับกรณีที่เราใช้คำสั่งพวก move ในพวกCAD ซอฟต์แวร์ทั้งหลายเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนมานะครับคราวนี้มันก็สามารถที่ snap ไปตามจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเราลองดูอีกทีนะครับผมกด G ผมอยากจะวางบนพื้นที่ตรงนี้กด G นะครับแล้วก็ B อีกทีนึงแล้วผมก็เลือกที่มุมนี้ผมสามารถจะเลื่อนเมาส์มา snap ตามจุดต่างๆหรือแม้กระทั่ง snap บน face สังเกตดูนะครับผมสามารถจะเลื่อนไปตามface ต่างๆได้เลยเพราะยกตัวอย่างเช่นกรณีเนี้ยเราอยากจะวางของบนโต๊ะหรือบนเคาน์เตอร์อะไรก็แล้วแต่เราก็จับมาวางง่ายๆแค่นี้เองนะครับนี่คือการใช้ B key ทีนี้ B key เนี่ยมันทำงานกับEdit Mode ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติผมกดแท็บซูมเข้าไปนิดหนึ่งสมมติว่าผมกดแท็บที่คีย์บอร์ดเพื่อเข้าสู่ Edit Mode นะครับนี้ผมยกตัวอย่างเช่นผมจะใช้ Vertex กันนะครับถ้าผมคลิกที่ Vertex นี้นะฮะแล้วผมกดตัว G แน่นอนมันก็จะเลื่อนไปไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่พอผมกดตัว B Key เนี่ยผมสามารถที่จะคลิกที่ Vertex ที่ว่าเนี่ยแล้วผมเลื่อนเมาส์ไปให้มันไป Snap บนจุดที่เราต้องการได้เลยนะครับในทำนองเดียวกันลองอีกทีนึงก็ได้นะครับผมจะลองอีกรอบนึงโดยการกดจุดนี้นะครับแล้วก็ G นะครับแล้วก็ B key snap ไปที่จุดนี้แล้วก็เลื่อนเมาส์ไป snap อาจจะ midpoint endpoint หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะทำให้กระบวนการที่เราเขียนโดยเพราะงาน ArtSwitch เนี่ยนะครับมันสะดวกขึ้นมากทีเดียวนะครับอีกกรณีนึงคือการใช้ alternate นะครับโดยปกติแล้วในขณะที่เราอยู่ที่ตัว Blender พวกเราคงทราบดีว่าในกรณีที่เราสมมติยกอย่างเช่นนะครับอันนี้เพิ่นเดี๋ยวผมอันดูไปนิดหนึ่งนะฮะโอเคสมมติในกรณีที่เราต้องการในขณะที่ซีนมันใหญ่ในกรณีที่ซีนมันใหญ่นะครับบางทีเราต้องการย้ายของเนี่ยจากจุดไปหาจุดหนึ่งถ้าซีนมันใหญ่เราต้องถอยไปไกลๆเพื่อเห็นซีนทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วพยายามที่จะ move ตัวเนี้ยนะครับมาเข้าที่นี่ผมจะลองทำให้ดูนะสมมติยกตัวอย่างเช่นผมเลือกตัวนี้ผมอยากจะย้ายตัวนี้มาอยู่ที่นี่นะครับแน่นอนมันเวลามีอยู่ไกลเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกพอเรากดตัว G ถึงแม้เราจะใช้ B key สังเกตดูนะครับ B key ผมคลิกที่นี่ถ้าซีนมันใหญ่จริงๆเนี่ยมันจะดูยากนะครับแล้วในขณะเดียวกันบางครั้งมันก็ถึงขั้นตกจอไปถ้าเราสังเกตดูในขณะที่เราอยู่ในโหมดการ move เนี่ยนะครับหน้าจอเราจะหมุนไม่ได้นะครับแพนไม่ได้orbit ไม่ได้แต่ในรีลิสหลังเนี่ยในเวอร์ชัน4เนี่ยนะครับเราแค่กด alternate ค้างไว้สมมติตอนนี้ผมกำลัง move ของอันนี้อยู่นะครับผมสามารถจะกด alternate ที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วเสร็จแล้วผมสามารถจะใช้เมาส์ปุ่มกลางเพื่อจะบล็อก orbit นะครับหรือแม้กระทั่งผมใช้ alternate ค้างไว้นะครับแล้วผมกดเมาส์ปุ่มกลางกับ shift เพื่อจะแพนหน้าจอนะครับเพราะผมสามารถที่จะย้ายในขณะที่ผมเริ่มมองไม่เห็นของที่ต้องการผมอาจจะกด alternate ค้างไว้ผมหมุนเมาส์ก็จะเป็นการซูมเข้าซูมออกเห็นไหมฮะแล้วก็จับไปวางที่ต้องการถ้าเกิดต้องการย้ายไปตกจอไปหน่อยผมสามารถจะแพนนะฮะแล้วก็เลื่อนต่อนะครับเพราะนั้นกระบวนการที่เราทำงานเนี่ยมันก็จะไม่ถูกสะดุดโดยในขณะที่เรากำลังจะซูมหรือการจะ move อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็น snap ซึ่งน่าจะช่วยให้ผู้ที่ใช้ blender มีความสะดวกสบายขึ้น
นะครับอย่างที่บอกโดยเฉพาะงาน Art Wish ไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ